ถ้าสมมติหนูได้เงินค่ะหนูก็จะไปเคลียร์เรื่องของตัวเองค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทั้งทุกคนในบ้านค่ะหนูขอโทษค่ะหนูยอมรับทุกอย่างค่ะไม่ว่าเรื่องที่จะขุดมาหรือว่าเรื่องที่หนูจะโกหกค่ะหนูยอมรับทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นทำตามค่ะก็ให้อภัยเขา 100% นะครับขอแค่พูดความจริงออกมาแค่นั้นเองคือสังคมต้องการความจริงว่าน้องทำไปเพราะเหตุผลอะไรเชื่อว่าสังคมให้อภัยน้องแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยหน่อยลูก